สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำโปสเตอร์รูปคัพเค้กสำหรับตกแต่งห้องน่ารักน่ารักกันค่ะมาดูกันเลยว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราก็จะต้องใช้กระดาษสีชมพู1แผ่นกระดาษสติกเกอร์ซึ่งเป็นกระดาษโน้ตนะคะรูปคัพเค้ก1เซตกาวยูฮูแล้วเราก็มีสติกเกอร์สำหรับตกแต่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะแปะกระดาษโน้ตรูปคัพเค้กลงบนกระดาษสีนะคะโดยเราจะแปะเป็นแนวยาวเป็นแถวให้ทั่วแผ่นเลยนะคะสำหรับกาวยูฮูนี่เดี๋ยวเราจะใช้แปะทีหลังนะคะตอนนี้เราก็แปะสติกเกอร์เต็มแผ่นแล้วนะคะเราก็ใช้กระดาษโน้ตรูปคัพเค้กไปทั้งหมด32แผ่นต่อไปนะคะเราจะทากาวแปะกระดาษโน้ตรูปคัพเค้กกับกระดาษสีแปะให้เรียบทุกแผ่นและหลังจากนั้นเราจะตกแต่งด้วยสติกเกอร์คริสตัลให้สวยงามเราจะค่อยๆเลือกแปะสติกเกอร์คริสตัลนะคะแปะลงบนคัพเค้กตามตำแหน่งต่างๆจริงๆแล้วเราจะแปะตรงไหนก็ได้นะคะตามใจชอบใช้คริสตัลสีอะไรลายอะไรก็ได้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้โปสเตอร์คัพเค้กน่ารักน่ารักที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆสำหรับตกแต่งห้องแล้วค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกด Subscribe หรือว่าปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ